สวัสดีค่ะขอต้อนรับท่านผู้ชมเข้าสู่ข่าวเด่นข่าวเด็ดสบคตอบชัดข้อสงสัยประชาชนเดินทางกลับต่างจังหวัดช่วงปีใหม่ได้หรือไม่วันที่25ธันวาคมที่ศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา2019ทำเนียบรัฐบาลนายแพทย์ทวีสินวิษณุโยธินโฆษกสบคตอบข้อซักถามหากประชาชนจะเดินทางข้ามจังหวัดในช่วงวันหยุดยาวปีใหม่ต้องการตรวจสอบข้อมูลว่าจังหวัดใดเดินทางไปได้หรือไม่จะต้องกักตัวหรือไม่อย่างไรจะสามารถตรวจสอบข้อมูลได้จากที่ใดหน่วยงานใดเป็นคนรับผิดชอบโฆษกสบคกล่าวว่าขอให้ดูจากการแถลงข่าวทุกวันของสบคต้นจะนำเสนอทุกวันทั้งในเรื่องของตัวเลขผู้ติดเชื้อรายจังหวัดส่วนการเดินทางขณะนี้จำกัดเฉพาะจังหวัดสมุทรสาครที่กำหนดว่าไม่ควรเดินทางออกนอกจังหวัดส่วนจังหวัดอื่นๆยังเดินทางไปมาหาสู่กันได้แต่พยายามอย่าเดินทางไปในสถานที่ชุมนุมแต่การจะไปเที่ยวในช่วงเทศกาลปีใหม่ยังสามารถเดินทางได้ยังไม่มีการประกาศพื้นที่ควบคุมสูงสุดดังนั้นขอให้ติดตามเป็นรายวันไปขอขอบคุณข้อมูลจากข่าวสดขอบคุณค่ะ